คุณเปิ้ลกับคุณแม่ได้พบพนักงานสวนกองปราบแล้วได้รับคำแนะนำอย่างไรครับว่าอะไรฮะกองปราบประสานไปที่กองปราบก็จะประสานไปทางกองปราบพันยาวพูดกับพันยาวครับว่าคดีไปถึงไหนแล้วเรียกคดีเป็นยังไงบ้างครับเพื่อจะได้ทราบความคืบหน้าของคดีครับแล้วคุณแม่พอใจไหมครับเรื่องนี้ก็ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่คิดมากในจะลูกจะสูญเสียดวงตาแล้วยังต้องมานั่งรอคดีที่ไม่มีความกระจ่างให้ตอนนี้ได้คุยกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจเชื่อว่าคดีน่าจะมีความคืบหน้านะในเร็วนี้คิดว่าคดีต่อไปก็คงจะคืบหน้าส่วนที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทีว่าไงครับครับก็ตอนนี้ก็คุณแม่กับน้องที่เสียดวงตาครับผู้สื่อข่าวเพราะว่าตอนนี้ทางกองปราบรอพนักงานสอบสวนเนี่ยก็เมื่อกี้ก็น่าจะได้ประสานไปที่พนักงานสอบสวนร้อยเวรคันธยาวต่อไปแล้วก็ภูมิกับสน.คันธยาวเรื่องนี้น่าจะไปด้วยดีและก็จบด้วยดีครับก็พูดง่ายผมขอฝากไว้ว่าถ้าผู้กระทำความผิดเนี่ยทำร้ายเนี่ยดวงตาบอดก็พูดง่ายก็กฎหมายมีบ้านเมืองก็ให้ดำเนินคดีกฎหมายต่อไปไปว่าในชั้นศาลครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมานั่ง